ดีครับเป้าหมายผมว่าโลกก็ชัดเจนนะในแนวทางของเรามันก็เหมือนเดิมนะเราเล่นฟุตบอลที่เราถนัดอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนอย่าลืมว่าครั้งนี้เราก็มาโดยที่ผู้เล่นก็ยังไม่ครบนะในฟีฟ่าเดย์ในครั้งนี้ก็แน่นอนเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนผู้เล่นลองปรับเปลี่ยนผู้เล่นออกไปนะในเกมอุ่นเครื่องถึงแม้ผู้เล่นที่มามันไม่ได้ครบนะเหมือนที่เรารู้ว่ามันจะครบนะในครั้งนี้แต่ก็ถัดไปก็เป้าหมายเหมือนเดิมนะถ้าเรามีผู้เล่นที่ครบก็ได้หมายว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแรงที่แข็งแกร่งกว่านี้นะแล้วก็เป้าหมายสำหรับเอเชียนคัพก็ชัดเจนนะว่าเราต้องการผ่านรอบกลุ่มสเตจไว้ได้แต่ว่าก่อนจะถึงเอเชียนคัพก็มันยังมีคิงส์คัพรออยู่นะที่ต้องเจอกับทีมที่ดีอย่างอิรักที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็อินเดียและลอนดอนที่มาแข่งคิงส์คัพครั้งนี้ด้วยนะก็ยังเป็นผลทดสอบที่ดีสำหรับเราแต่ว่าแน่นอนจนถึงเอเชียนคัพเราก็ยังมีเวลาที่จะสำหรับมาเปลี่ยนลองผู้เล่นต่อไปแล้วก็แน่นอนทำผลงานให้ดีเหมือนที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะก่อนที่จะถึงเอเชียครับโค้ชที่ดีนะเขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วที่เยอรมันนะแล้วฮ่องกงก็สู้ได้ดีครับในวันนี้นะต้องชื่นชมนะส่วนฮ่องกงที่ยังทำประตูไม่ค่อยได้ก็มันต้องบอกว่าให้เชื่อในโค้ชต่อไปแล้วในแนวทางที่เขาเล่นเพราะว่าเขากำลังมาในแนวทางที่ดีนะเพื่อได้สูงวันนี้ก็จริงๆเราเตรียมตัวมาดีนะเราเตรียมมาพร้อมอยู่แล้วแต่ที่เขาเตรียมมาว่าเขาจะเพื่อสูงแล้วก็พยายามมองหาบอลจากลูกสามประตูไปที่กองหน้าเลยนะโดยที่พยายามไม่แกะว่าจากกองหลังซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนนะเราก็ทำได้ดีสำหรับตรงนี้แต่ก็ชื่นชมเราห้องผมนะที่สู้ได้ดีนะในวันนี้โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าพอใจนะว่าเราเป้าหมายแรกของเราคือทำไม่ดีกว่าเกมที่แล้วเกมที่แล้วเราเล่นไม่ดีแต่ว่าตรงนี้เราก็กลับมาเล่นฟุตบอลที่เราถนัดแล้วก็เล่นได้ดีอีกครั้งนึงนะการที่เราไม่เสียประตูนะถ้าได้เห็นก็จะรู้ว่าวันนี้เราพอเกมได้เยอะนะอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เกมได้เยอะสร้างโอกาสได้เยอะสุดท้ายเราก็ทำประตูได้ในครึ่งหลังเลยที่พยายามมาหลายก็หลายครั้งในครึ่งแรกนะแล้วก็แน่นอนว่า10นาทีสุดท้ายเราก็ไม่ควรที่จะเสียบอลง่ายอย่างที่เราเสียนะแต่ว่าฮ่องกงเขาสู้ได้ดีนะแล้วมีแฟนบอลที่คอยเชียร์คอยช่วยในช่วง10นาทีสุดท้ายเพื่อทำประตูตีเสมอให้ได้แต่เราต้องชื่นชมทีมที่ช่วยกันรับได้ดีนะในเกมนี้ผู้เล่นทุกคนช่วยกันในเกมรับได้ดีแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดที่เรามีมาในเกมแรกแล้วก็ต้องบอกว่าพอใจนะกับเกมในวันนี้นะแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่เรายังทำได้ดีกว่านี้นะ